คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์ขอล่ำที่165ตอนลุกขึ้นได้แล้วพระยาเวทรงประคองทุกคนที่กำลังจะล้มและทรงพยุงทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น The Lord upholds all who falls and lifts up all who are bound down พระธรรมสดุดีบทที่145ข้อ14ถ้าคุณล้มลงไปแล้วเมื่อวานนี้จงลุกขึ้นยืนอีกครั้งในวันนี้ If you fell down yesterday, stand up today โดย H.G. Wells สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับคุณเคยประสบกับเรื่องที่ทั้งยากหนักมากและนานจนภาวะสิ้นหวังเข้าเกาะกุมหัวใจและความคิดของคุณจนคุณสิ้นแรงออกอาการซึมเศร้าจนคุณออกอาการทรุดจะล้มหรือล้มขมำลงไปแล้วอย่างสิ้นท่าบ้างหรือไม่ครับคุณเคยหรือไม่ที่ในยามวิกฤตนั้นคุณระลึกถึงพระเจ้าผู้ที่ทรงรักและทรงฤทธิ์ที่คุณรู้จักหรือรู้เรื่องแล้วคุณเข้าหาพระองค์และทูลขอความเมตตาช่วยเหลือจากพระองค์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับช่างน่ายินดีที่เรามีพระเจ้าสูงสุดผู้ทรงฟังเสียงร้องทูลจากคนสิ้นหวังอย่างจริงใจอย่างเราในยามที่เราตกต่ำที่สุดของชีวิตและทรงพร้อมช่วยเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นพระยาเวทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ประทานตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของพวกเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อ18ถึง19ใช่ครับพี่น้องครับในยามที่คุณจวนจะล้มพระเจ้าจะทรงประคองคุณไว้ไม่ให้ล้มลงและหากว่าคุณพลาดท่าจนโน้มตัวล้มลงไปแล้วพระองค์ก็จะทรงพยุงคุณขึ้นและเสริมชูกำลังคุณให้สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งใช่ครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือ help คำจุน uphold หนุนใจและหนุนกำลัง encourage สนับสนุน support ส่งเสริม promote และยกชูLift up ตัวของคุณให้ยืนตรงอย่างสง่างามได้อีกครั้งขอแต่เพียงให้คุณถ่อมใจสำนึกในความบาปผิดความจำกัดและต่ำต้อยของคุณซาบซึ้งในความรักเมตตาอันมากล้นและตระหนักในความยิ่งใหญ่และฤทธานุภาพอันไม่จำกัดของพระองค์และร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์จากใจจริงจงลุกขึ้นมากับพระองค์และทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมด้วยปีกแห่งฤทธาของพระองค์แล้วจะมีประสบการณ์กับการล้มแล้วลุกที่คุณไม่มีวันจะลืมได้ลงจนถึงวันตายครับพี่น้องที่รักครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณยอมให้พระองค์เจ้าทรงนำทุกย่างก้าวคุณจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยตลอดไปคุณไม่มีวันล้มขมำลงอย่างสิ้นหวังอีกต่อไปพระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวทรงยึดมือเขาไว้พระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ23ถึง24เจ็ดดีไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ